ถึงแม้จะอยู่ในช่วงปลายโมเดลของกระบะ Toyota Hilux ก่อนการเปลี่ยนโฉมจะมีขึ้นในช่วงเวลาอันใกล้นี้แต่ Toyota ยังไม่หยุดการเปิดตัวเวอร์ชั่นใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้ Toyota ลงทุนพัฒนาปรับปรุงงานวิศวกรรมช่วงล่างใหม่ในออสเตรเลียอย่าง Hilux Rogue และต่อยอดเป็นเวอร์ชั่น GR Sport ในเวลาต่อมาล่าสุดในตลาดอาร์เจนตินาโตโยต้าเปิดตัวเกรดรุ่นใหม่นั่นคือกระบะ Hilux SRX 2024เสมือนเป็นการนำเวอร์ชั่น Rogue และ GR Sport รวมไว้ด้วยกันเนื่องจากได้ช่วงล่างที่มีการปรับปรุงใหม่พร้อมชุดแต่งอันเป็นเอกลักษณ์ราคาค่าตัวคิดเป็นเงินไทย3ล้านบาทกระบะโตโยต้า Hilux SRX 2024ได้รับการปรับปรุงในส่วนช่วงล่างใหม่คือโชว์อัพด้านหลังติดตั้งนอกแชสซีจากการขยายช่วงล้อหน้ากว้างขึ้น140มมด้านหลังกว้างขึ้น155มมอัปเกรดชุดโชว์อัพใหม่และตัวรถยกสูงขึ้น20มมทางด้านโตโยต้ากล่าวว่าช่วงล่างจะดูดซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่การยืดก่อนถนนทำได้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังเพิ่มเหล็กกันโครงด้านหลังลดอาการโยนของตัวรถได้ถึง 20% ช่วยให้การบังคับเลี้ยวทำได้ง่ายขึ้นขณะเข้าโค้งและติดตั้งดิสเบรกล้อคู่หลังอีกด้วยในแง่รูปลักษณ์ภายนอกได้รับการติดตั้งคิ้วล้อขนาดใหญ่ด้านหน้ามีช่องให้กระแสลมไหลผ่านได้พร้อมสปอร์ตบาร์กระบะท้ายโตโยต้ากล่าวว่าช่วยในเรื่องแอโรไดนามิกลดความปั่นป่วนของกระแสลมภายในกระบะซึ่งช่วยให้เสียงลมลดลงลดการสั่นสะเทือนและประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้นอีกด้วยมีความปลอดภัยขั้นสูงแบบ Active Toyota Safety Sense ทั้งป้องกันการชนด้านหน้าแจ้งเตือนขณะเปลี่ยนเลนคุมความเร็วคงที่แปรผัน Adaptive Cruise Control สำหรับขุมพลังใต้ฝากระโปรงจะเป็นดีเซล 2.8 ลิตรเทอร์โบพละกำลังเท่าเดิมไม่ปรับเพิ่มนะครับคือแรงม้า204ตัวแรงบิด500นิวตันเมตรพร้อมเกียร์ออโต้6สปีดในรุ่นขับ4จะได้เฟืองท้ายดิฟล็อกส่วนราคาจำหน่ายในตลาดอาร์เจนตินาคิดเป็นเงินไทยในรุ่นขับ2อยู่ที่ 3,25,000 บาทส่วนตัวขับ4ราคา 3,46,000 บาทเห็นราคาสูงแบบนี้จะเป็นค่าเงินในอาร์เจนตินานะครับซึ่งตัวเริ่มต้นอย่างตอนเดียวแคปแชสซีหรือตอนเดียวหัวกระสือคิดราคาเป็นเงินไทยก็ปาเข้าไป 1,499,000 บาทแล้วโดยรุ่น SRX 2024จะเริ่มจำหน่ายในช่วงปลายเดือนนี้ส่วนเมืองไทยต้องติดตามในปีหน้าว่าจะเสริมทัพในรุ่นใดก่อนเปลี่ยนโฉม